สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุยข้ามช็อต Exclusive Talk วันนี้แน่นอนนะครับรัฐบาลอิงหนึ่งวันนี้ผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณสเต็ปหลังจากนี้ก็คือการที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็จะต้องจับมือแล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งแน่นอนนะครับสังคมกำลังจับตามองการเดินหน้าทำนโยบายเพราะว่ามันก็จะเป็นเดิมพันสำคัญของรัฐบาลนี้ท่ามกลางแรงเสียดทานต่างๆท่ามกลางความคาดหวังของผู้คนโดยเฉพาะในแง่มุมทางเศรษฐกิจว่ารัฐบาลนี้จะมากอบกู้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่และนโยบายต่างๆที่เคยสัญญาไว้จะผลักดันจนเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เชิญ2ท่านมานั่งวิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับท่านแรกเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธีรชัยภูวนาถ นานุบาลนะครับอีกท่านนึงอดีตเลขาสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพลาดอนพัฒนาถาบุตรนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญอดีตผู้ที่ดูแลกระทรวงการคลังมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างนโยบายเรือธงนะคุณธีรชัยเป็นเรือธงซึ่งก็ถูกประคับประคองมาตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐามาถึงวันนี้นะคุณพลาดอนกลายเป็นว่าวันนี้มันกลายเป็นเงินสดนะเท่าที่ฟังและมันก็ต้องจ่ายให้ได้ภายในกันยาจำนวนก้อนหนึ่งผมถามท่านธีรชัยในภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ตรงปกแล้วล่ะใช่ไหมฮะชัดเจนแล้วมันจะไม่ตรงปกไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นว่ามันยังควบคุมเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมในมุมมองคุณธีรชัยคือ เดิมนั้นนี่นะฮะเขาโฆษณานะว่าจ่ายเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยไอตัวจุดขายหลักของเขาเนี่ยคือว่าคุมวิธีการใช้เนี่ยเป็นพื้นที่ได้ละเอียดเลยต้องจำกัดเฉพาะพื้นที่นี้เอาไปใช้ไม่เกินระยะเวลา6เดือนนั้นนะฮะแล้วก็ห้ามเอาไปซื้อสินค้าแบบโน้นแบบนี้อะไรเงี้ยพอเอามาเป็นเงินสดเนี่ยคุมอะไรไม่ได้เลยลองนึกถึงอย่างนี้ต่างกันละที่เขาบอกว่าจะเกิดจะควบคุมเนี่ยจะเกิดพายุหมุนนะถ้าเอาเป็นเงินสดแล้วเขาเอาไปพนันออนไลน์มันก็จะลงไปได้ดีถ้าเขาเอาไปเติมน้ำมันนะฮะมันไปหมุนพายุหมุนไปหมุนอยู่ที่ตะวันออกกลางมันไม่ได้อยู่บ้านเราอยู่ดีโดยใช้หนี้ของเรานะหนี้ของประเทศของเราเนี่ยไปอุดหนุนตะวันออกกลางถ้าหากว่ามันไปซื้อมือถือมันก็จะไปหมุนอยู่ที่ประเทศจีนหรือที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เพราะฉะนั้นมันกระจายมันไม่ได้หมุนอยู่ในนี้พอมันเป็นเงินสดเนี่ยมันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่บอกมันจะฉ่ำกันทุกพื้นที่มันไม่ได้ละไม่ได้มันฉ่ำในแง่สนุกสนานการใช้เงินได้ใช้จ่ายได้ใช้เงินสดคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาเปลี่ยนไอ้โครงการเนี่ยที่ควรจะต้องทำซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ดีแล้วทำให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเนี่ยนะเบรกไว้ก่อนแล้วโยกออกมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนว่าแทนที่จะเอาเงินลงไปเนี่ยนะในโครงการสร้างถนนสร้างเสาไฟฟ้าสร้างอะไรเนี่ยเปลี่ยนมาเอาเป็นลงไปในมือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยสมมุติว่าเกิดเขาแจก14ล้านคนจริงเนี่ยล็อตแรกก็คนที่แฮปปี้ก็จะเป็น14ล้านคนเปราะบางเปราะบางไอ้ที่โดยเงื่อนไขโดยไทม์ไลน์เนี่ยก้อนแรกต้องจ่ายภายในเดือนนี้นะคือไม่มันจะบังคับตัวเองให้จ่ายยังไงเนี่ยพูดถึงเนี่ยถ้าหากว่าจะบอกว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนได้ไหมนะได้ถ้าหากว่าต้องการที่จะพัฒนาอะไรให้มันรอบครอบเนี่ยทำได้ได้นะถึงแม้จะเป็นงบ67ทำได้ทำได้ก็ลากออกไปเนี่ยสามารถทำได้เพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้ระบบไอ้ที่จะเป็นดิจิตอลเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่ายาก มันมีอุปสรรคทางเทคนิคเนี่ยจริงๆเนี่ยลึกๆอยู่หลายด้านที่ตัวผมเองเนี่ยนะผมเองก็มีความรู้ในเรื่องไอ้คริปโตนะผมเป็นคนซื้อเนี่ยฮะลงทุนในคริปโตแต่ไปซื้อในต่างประเทศเนี่ยนะแล้วผมเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ยบิตคอยน์คริปโตเนี่ยยกประโยชน์ให้กับไอ้มูลนิธิอะไรไอ้อะไรเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะผมเองยังมองเลยว่าทำไม่ได้ไอ้การแจกแบบดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยากยากยากมีอุปสรรคหลายอย่างเดี๋ยวก็มาว่ากันนะในภาพรวมต้นระดอนเปลี่ยนไปแบบไปเป็นสดนี่มันจะกระทบต่อความแน่นอนความเชื่อมั่นอันนี้ชัดเจนนะความมั่นใจมันกลับไปตรงย้อนรอยอดีตอีกแล้วว่าคำพูดเชื่อถือได้หรือไม่พอเริ่มต้นตรงนี้ก็เฮ้ยศรัทธามันก็หมดละเนี่ยมันตรงเนี้ยฉะนั้นจริงๆแล้วนะถ้ามันกันกรองให้ดีอ่ะแบบที่ท่านอาจารย์ธีรชัยว่าเนี่ยมันควรจะมาตกผลึกกันใหม่ได้นะเถียนเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะมันเป็นรัฐบาลใหม่แล้วไงมาคุยกันซะไอ้นโยบายที่จะออกเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดอ่อนตัวหรือทำให้มันปรับแล้วเนี่ยแล้วมันดูดีขึ้นนะ
เชื่อว่าประชาชนรับได้ไม่ต้องรีบแต่ถ้ายังไปทุรังบอกว่ามันเป็นเรือธงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเรือธงเนี่ยที่ในการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันมีเหตุผลนะที่จะเปลี่ยนเรือธงได้เพราะมันเป็นรัฐบาลผสมแต่เปลี่ยนนโยบายเนี่ยแต่ทำให้สิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยนโยบายที่เกิดใหม่เนี่ยเอ้ยมันเป็นรูปธรรมได้และตอบสนององค์รวมได้มันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้ายังไปทุรังว่าเอ้ยยังยืนยันว่าดิจิตอลนโยบายเรือธงต้องทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเห็นแล้วไงผ่านมาปีหนึ่งปีกว่าแล้วแล้วแบบที่อาจารย์ธีรชัยว่าไงกระบวนการของมันเนี่ยที่จะทำเป็นดิจิตอลเนี่ยให้เกิดความเสถียรเนี่ยไม่ง่ายทำไม่ทันเพราะกระบวนการทางเทคนิคตรงเนี้ยใช้เวลาและใช้เงินด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆบอกว่าไม่มีการค่าใช้จ่ายในตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับไอของเดิมในอดีตที่มีกันมาที่อยู่ของกรุงไทยอ่ะหมดกันเป็นหมื่นล้านนะเป๋าตังค์ไม่ไม่ใช่หมดเป็นพันล้านนะหมดเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วกว่าจะเสถียรจนมั่นใจเนี่ยแบบที่อาจารย์ว่าไม่มีใครมาเจาะตอดไปได้เนี่ยนะตรงเนี้ยฉะนั้นจริงๆเนี่ยความที่ไม่แข็งแรงรัฐบาลการไม่รักษาคำพูดแต่ยังจะทุรังไปอ่ะพอจะทุรังไปมันเลยเกิดคนตั้งข้อสังเกตไงเฮ้ยมันมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าวะมันถึงยังทุรังไปเพราะจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความคนจะเชื่อมั่นไม่อีกด้านนึงรัฐบาลก็บอกว่าผมฟังไงรประชาธิปไตยไงในเมื่อมีคนท้วงติงมีคนตั้งข้อสังเกตก็ปรับให้เป็นไปตามเสียงวิจารณ์ได้ไหมก็นี่มันจะปรับได้เสียงวิจารณ์อะไรก็บอกอันนี้ไงไออันเนี้ย14ล้านคนหรือไอแสนกว่าล้านที่มีงบเพิ่มเติมมาของปี67เนี่ยจะเอามาใช้และเป็นเงินสดล็อตแรกเนี่ยแล้วบอกว่าแต่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไปเป็นดิจิตอลเด็กแค่นี้ก็ไม่เกิดความเสมอภาคแล้วปัญหาคือว่าพอจะเป็นดิจิตอลเนี่ยถามว่าพอกระแสนี้ออกมาเนี่ยประชาชนเริ่มเอะอะแล้วนะไอ้พวกที่จะเป็นล็อตหลังเนี่ยอาจารย์เฮ้ยไอ้นั่นเงินสดผมก็ต้องเงินสดสิอ๋อนี่แหละพอล็อตหลังถ้าเป็นดิจิตอลก็จะถูกบังคับการใช้จ่ายห้ามนั่นห้ามนี่แล้วไอ้คนที่จะรับดิจิตอลนี่ล่ะก็จะตำหนิเพราะว่าต้องการเงินสดเหมือนกันครับครับคุณธีรชัยรอบก่อนมาคุยที่นี่เหมือนกันนะฮะซึ่งคุณธีรชัยบอกว่าจริงๆมันมีปัญหาเยอะไอ้เรื่องการระบบที่จะไปเชื่อมกับธนาคารอ่ะมากจนมาจากวันนั้นถึงวันนี้ มีอะไรที่รู้สึกว่ามันคืบหน้ามันจะเป็นไปได้ไหมฮะดิจิตอลวอลเล็ตระบบเชื่อมธนาคารต่างๆผมเห็นล่าสุดเนี่ยเขามีการโยกงบงบที่ควรจะไปธนาคารของรัฐเนี่ยห้าแห่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้วันสุดท้ายเนี่ยอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆก็โยกงบหน้าตาเฉยเลย 35,000 ล้านเอาไปโปะโครงการนี้โครงการนี้ผมก็เลยเดานะว่าอาจจะเป็นงบไปเนี่ยเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าลักษณะของการเขียนโปรแกรมอันนี้นะฮะผมว่าค่อนข้างซับซ้อนแล้วที่ผมเคยอธิบายให้ฟังว่าถ้ามันเป็นโปรแกรมที่เราเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยนะเชื่อไหมกรณีของบล็อกเชนบิตคอยน์เนี่ยซึ่งเป็นระบบที่เป็นคนที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะในโลกนี้ละกว่าจะยืนยันรายการเนี่ยนะฮะต่อรายการเนี่ยนะใช้เวลา10นาทีโอ้โห10นาทีธุรกรรม1ๆธุรกรรม1ๆเนี่ยบางรายการเนี่ยนะฮะรอเป็นชั่วโมงอาจจะชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่า1เซคเกิล1วินาทีเนี่ยนะฮะเขาผ่านรายการได้แค่7รายการเท่านั้นเองเพราะมันต้องตรวจสอบไงคือระบบไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะฮะเป็นหลายหลายหมื่นอาจจะเป็นแสนเลยเนี่ยนะพอมีรายการเข้ามา1รายการมันจะพร้อมกันกระหึ่มทุกคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาแย่งกันตรวจใครตรวจได้เร็วโปรแกรมใครเนี่ยแย่งคนนั้นได้รับรางวัลเยอะเขาเรียกไมนิ่งไงตรงนี้ไมนิ่งเพราะฉะนั้นก็แย่งกันกว่ามันจะครบหลายหมื่นตัวเนี่ยนะฮะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดให้ดีตรงนี้ผมคิดว่าไปไม่ได้นะเพราะคุณทักษิณเนี่ยเคยไปพูดบนเวทีวิชั่นเนี่ยบอกว่าหลังบ้านมันจะเป็นบล็อกเชนใช่มันจะเป็นระบบซึ่งมันจะยั่งยืนทำให้ชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเชื่อมต่อระบบการเงินกับภาครัฐครับซึ่งยากใช่ไหมในความจริงคือการให้บางชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ถูกนะแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำออกมาเนี่ยเป็นการโอนเงินเป็นขบวนการในการใช้เงินเพื่อโอนเงินถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะไปทำเนี่ยขบวนการโอนเงินเนี่ยเป็นในเรื่องของพวกรายใหญ่อะคือเป็นลักษณะของธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันอาจจะเข้าท่ากว่าแต่ถ้าลงมาเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะเป็นรายย่อยแล้วใช้เพื่อเป็นการโอนเงินประจำวันเนี่ยซื้อของลักษณะอย่างนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยหงุดหงิดแน่คนใช้อะลงระบบปัจจุบันเนี่ย
มันเรียกเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะผ่านเป๋าตังค์ผ่านวีซ่ามันมันเร็วอยู่แล้วแล้วเรากำลังจะบอกเขาบอกว่าไอ้เปลี่ยนระบบทรานแซคชั่นเนี่ยนะแล้วไปใช้ไอ้บล็อกเชนผมว่าจะยุ่ง ที่อื่นเนี่ยนะฮะไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยเขาใช้เนี่ยคือใช้ในเรื่องของการทำธุรกรรมตลาดเงินตลาดทุนระดับใหญ่แต่ถ้าชาวบ้านไปซื้อของโชว์หวยยาสีฟันแปรงสีฟันที่อื่นผมไม่เห็นเขาใช้เขาใช้กันเนี่ยอย่างกรณีของเอลซาวาดอร์เนี่ยนะครับเขามีคนเนี่ยเอลซาวาดอร์เนี่ยไปทำงานที่อเมริกาเยอะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีเงินเดือนนะต้องส่งกลับมาให้ครอบครัวโดนแบงค์ในอเมริกาเนี่ยตัดหัวคิวเนี่ยนะเขาก็ไอตัวประธานาธิบดีก็เก่งก็ออกไอเดียนี้เลยเอาบิตคอยน์มาใช้ใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าไอคนเอลซาวาดอร์ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยซื้อบิตคอยน์แล้วก็โอนบิตคอยน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเข้าท่าโอนข้ามทวีปข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยเข้าท่าแต่โอนทีเดียวไม่ใช่เอามาใช้ประจำใช้รายวันวันซื้อของแล้วหงุดหงิดด้วยสุดท้ายแบบที่อาจารย์ว่ากระบวนการมันใช้เวลาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวอารมณ์เสียเลยคือคุณพลดอนก็คิดว่าไอ้ระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะทำไม่ทันนะที่สุดจะเป็นเงินสดทั้งสองล็อตหรอคือณตอนเนี้ยไอ้ล็อตแรกต้องเป็นเงินสดอยู่แล้วแต่รอบสองถ้าเราฟังข่าวแว่วๆอ่ะรัฐบาลก็ยังจะไปยืนแนวไอ้ดิจิตอลนั่นแหละแต่ถ้าเราดูกระบวนท่าที่ประชาชนเรียกร้องกันอยู่นี่นะและมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะไม่ง่ายเพราะเริ่มต้นก็เกิดความไม่เสมอภาคแล้วชุดแรกก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะไอ้ความไอ้ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยแล้วพอนี่ก็มาสร้างความเหลื่อมล้ำอีกแล้วเลยเกิดประเด็นเหลื่อมล้ำอีกนั่นแหละแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดสถานการณ์การเมืองตอนนี้ดิปัญหามันจะถึงไปทันได้ใช้ดิจิตอลหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าอายุของรัฐบาลนะมันจะไปทำให้เกิดดิจิตอลได้ทันหรือเปล่าไอ้คุณธีรชัยถ้านับดูไทม์ไลน์เนี่ยรอบแรกน่าจะเป็นเงินสดถูกไหมฮะกันยาเห็นว่าอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นตอนนี้ใช่แต่ว่าต้องรอการประกาศไอ้ข้างหลังเนี่ยในมุมคุณธีรชัยคือทุนทำระบบไม่ทันหรอกไม่น่าทันนะผมคิดว่านะทำระบบเนี่ยแล้วจะเป็นที่ยอมรับของแบงก์มานิตนะฮะของแบงก์ชาติซึ่งเขาทำจดหมายเขาทำหนังสือมาเป็นทางการแล้วเขาเตือนมาใน2ประเด็นประเด็นหนึ่งนี่คือความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเพื่อจะให้มันสอดคล้องกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้เขาก็นิ่งก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอีกอันหนึ่งที่เขาเตือนมานี่คือระบบการชำระเงินนี่ไงไปดูให้ดีนะและเขาเป็นคนตัวบริหารระบบของชาติอยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้ไปคุยกับเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเราทำแล้วนะครับทางแม่ชาติโอเคไหมแนวนั้นแนวนี้ยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเดินหน้ายังไงผมดูแล้วผมคิดว่ายากเพราะว่าใช้ต่างคนต่างแบงค์เนี่ยเราใช้ชาวบ้านใช้แบงค์ไหนก็ใช้แบงค์นั้นโอนะทำในระบบนี้ก็ต้องเชื่อมร้อยกับทุกแบงค์ถูกต้องให้เป็นเครือข่ายเดียวกันหมดซึ่งต้องไปร่วมมือกับทุกธนาคารถูกต้องแต่นี่ที่ผมยังนึกว่ามีอีกอันนึงเนี่ยจะถามคุณประดอมนะถ้าเกิดจ่ายเป็นเงินสดจริงเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่กกต.เนี่ยต้องตั้งคำถามตัวเองนี่ไงไม่ตรงนโยบายที่ผมบอกแล้วก็อย่างนี้นะถ้าคราวหน้าเนี่ยนะหาเสียงพักที่แบบต้องการจะแข่งเนี่ยเราบอกเลยบอกว่าผมก็จะแจกเงินดิจิตอลอีกแหละแต่คราวนี้ผมแจกแสนหนึ่งเลยต่อคนใช่ไหมคนก็เฮมาถึงเวลาผมจ่ายเป็นเงินดิจิตอลติดขัดหรือจ่ายเป็นเงินสดไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่เข้าไอ้หลักที่เขาเรียกอะไรสัญญาว่าจะให้เหรอเออนั่นแหละสัญญาประชาคมที่จะให้อ่ะในหลักตรงนี้จริงๆเนี่ยกกต.ต้องจัดการนะแม้กระทั่งคราวนี้ถ้าเกิดไปเปลี่ยนเงินสดแล้วมากับไอ้ดิจิตอลเนี่ยแต่ปัญหาถ้าเอาละถ้ากกต.ตัดเรื่องเดิมเอานโยบายรัฐบาลใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูแถลงที่12 13เนี่ยมันมาแนวไหนและเดี๋ยวจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าเดินไปยังไงเขาอาจจะมีนโยบายที่ทำให้เห็นภาพอ่อนตัวว่าไม่โดนนะเหมือนว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่ก็ออกนโยบายใหม่แต่ในทางการเมืองคนก็จะวิเคราะห์ว่าไอ้แสนไอ้14ล้านแรกคงจะต้องปล่อยมันไม่มีทางยื้อได้แล้วใช่ถูกไหมเพราะในทางการเมืองในทางการเมืองใช่ต้องทำหนึ่งเนี้ยเหลือเวลาแค่2อาทิตย์นะที่จะหมดงบประมาณปี67จริงป่ะแล้วมันไปเข้างบประมาณใหม่ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะทำให้เชื่อมั่นในประการแรกเนี้ยก็ต้องเอาไปใช้ให้ทันแต่มันก็เป็น2มุมไงพอไปใช้ให้ทันจริงเนี่ยแต่ปัญหาว่าเฮ้ยแล้วไอ้ล็อตต่อไปไอ้300,000กว่าล้านเนี่ยมันเป็นดิจิตอลหรือเงินสดอีกล่ะถ้าเป็นดิจิตอลก็เป็นปัญหาอีกอ่ะเอาอีกแล้วไม่เสมอภาคไม่เหมือนกันรับรองได้เอะอะโวยวายไปหมดอ่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบที่อาจารย์ธีรชัยว่านะไอ้ระบบเนี่ยมันจะยืนยันได้ยังไงเมื่อไหร่เนี่ยเพ
พราะธนาคารแบงก์ชาติก็ยังไม่ได้รับทราบไอ้ธนาคารด้วยกันก็เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยเพราะกลัวที่สุดที่มันเจาะหลังคาลงมาแล้วมาเอาข้อมูลกันเนี่ยแต่ย้อนกลับไปนิดเดียวครับคุณเสรีชัยคือเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะคุมอะไรไม่ได้แล้วเพราะเงินมันจะกระจายใช้อะไรมันไม่บังคับวิธีไม่ได้เหมือนเดิมแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องสินอกจากนั้นเนี่ยที่ผมเคยอธิบายไว้เนี่ยมันเป็นการสูบเข้าสูบออกคือสูบเลือดออกไปจากแขนขวาเพื่อจะมาใส่แขนซ้ายเพราะอะไรเอางบประมาณจากที่อื่นเข้ามาคืองี้ครับถ้าหากว่าเขาทำโครงการอันนี้แล้วใช้ระบบงบประมาณเพียวๆนะครับเขาต้องไปลดการใช้จ่ายงบประมาณอื่นลดไปเลยไม่ใช่ว่าเลื่อนต้องลดลงไปเลยเพื่อมาจ่ายแจกต้องเงินสดต้องมาแทนให้ประชาชนเห็นเลยนะว่าถ้าได้อย่างนี้นะคุณโรงพยาบาลคุณไม่ได้นะถนนคุณก็ไม่ได้นะซื้ออาวุธคุณก็ต้องรอนะคุณก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะต้องตัดออกไปหรือไม่ก็ต้องไปเก็บรายได้เพิ่มภาษีนะเพิ่ม VAT นะอะไรเงี้ยนี่เปล่ามันก็ออกมาก็คือเป็นการสูบเงินสูบไอ้เนี่ยเงินผลออกไปจากไอ้โครงการเดิมที่ควรจะทำแล้วย้ายมาเป็นโครงการนี้แล้วแถมก็ยังกระตุ้นอะไรได้ไหมคนส่วนคงไม่ได้นะกระตุ้นก็ที่ก็ยังไงคือเดิมไอ้ตรงนี้มันกระตุ้นอยู่แล้วใช่ไหมต่างเวลานี้มากระตุ้นแขนซ้ายมันก็ผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากในแง่สุทธินะหักกลบแล้วบอกว่ามันจะเพิ่มมันจะไปเพิ่มมากได้ยังไงก็ไม่ได้มากสุดท้ายแต่คนแฮปปี้นี่คือประชาชนคนได้รับได้รับเปลี่ยนปฏิเสธเปลี่ยนจากโครงการต่างๆใช่เป็นเงินถึงตัวเลยมันไปชะลอโครงการนั้นแล้วเอาเงินจากโครงการนั้นมาให้ประชาชนในทางการเมืองก็จะได้คะแนนเสียงนี่ไงเพราะว่ามันมีอยู่ข้อนึงเนี่ยในกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยห้ามทำนโยบายเพื่อความนิยมของพรรคการเมืองนั่นแหละครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็มีข้อนี้อีกถ้ามีคนไปร้องเรื่องนี้มันที่มาปรับแก้สุดท้ายมันก็มาเข่งคัดเรื่องนี้อีกคือหมายถึงถ้ามีคนไปร้องว่าเฮ้ยคุณไปตัดโครงการที่มันอาจจะส่งผลดีต่อประเทศระยะยาวดันไปแจกเป็นเงินสดซึ่งกระตุ้นอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมฮะถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าทั้งหมดนี้คือเพื่อให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อพรรคถึงแม้จะเป็นการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นพรรคร่วมก็ตามเนี่ยนะแต่เมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการเรือธงของพรรคเรือธงเนี่ยพรรคร่วมจะกล้าลุยกับเขาไหมเนี่ยไม่เขาคงโอเคเพียงแต่ว่าไปแล้วเนี่ยถามว่ามันเกิดผลความเป็นการทำเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคหรือเปล่าคุณประดอนพรรคร่วมเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้ว่ามันเป็นไปตามกฎหมายไหมจากนั้นต้องชี้แจงให้เคลียร์ถ้าไม่ชี้แจงให้เคลียร์ไอ้ครม.ลาเลยลาป่วยเลยลาป่วยให้เหลือพรรคเพื่อไทยประชุมไปพรรคเดียวเขาไม่กล้าลงมติอ่านั่นล่ะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เราพักกันครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้ขยับมาดูนโยบายต่างๆนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีเสียงสภาเยอะจริงมีพรรคการเมืองมาร่วมเยอะจริงแต่ก็แน่นอนกวนลงตัวของนโยบายต่างๆซึ่งบางนโยบายก็ขัดแย้งกันมันไม่ตรงกันจะรวมมาเป็นนโยบายเดียวกันได้ยังไงกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครับกลับมาว่ากันต่อนะครับคือพยายามจะมองไปข้างหน้าว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายังไงแล้วก็สังคมจะได้อะไรนะอย่างเช่นเรื่องนโยบายก็คงสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลร่วมอ่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีนโยบายที่คนก็จับตามองอยู่พอสมควรเช่นเอเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนอย่างเงี้ยใช่ครับภูมิใจไทยก็คัดค้านใช่ครับคุณทักษิณก็ประกาศว่าจะเอาเอออย่างเงี้ยคุณพลดอนคิดว่ามันคือสเกลมันใหญ่นะอุตสาหกรรมคาสิโนเนี่ยเป็นแสนล้านนะก็เนี่ยที่ภูมิใจไทยจริงเขาแตะเบรกมาเนี่ยนะเพราะเขาก็ถือว่าที่ตอนพักเพื่อไทยไปหาเสียงไงเฮ้ยไม่เคยเห็นได้ยินเลยนะเรื่องคาสิโนแต่เพิ่งมาเกิดขึ้นตอนรัฐบาลเศรษฐาตรงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วตอนนี้ไอ้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดระดับหนึ่งนะที่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้พรบยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละแท่งเนี่ยมันมีกรอบอยู่นะไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยที่ทุกคนกำลังบอกหงุดหงิดมากเลยว่าทำไมมันมองไปถึง20ปีซึ่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันปรับเร็วมากจริงไหมไม่ควรเกิน5แต่มันยังมีอยู่แต่มันมีอยู่ตามกฎหมายไงแล้วในกรอบอันนี้ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆมันไม่มีเรื่องไอ้เกี่ยวกับการพนันขึ้นมาคาสิโนขึ้นมาถ้าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่มันไม่มีการพนันอ่ะอย่างนี้ยังอาจจะเข้ากรอบทางเศรษฐกิจได้แต่ไอ้โปรตัวนี้ปีอ่ะต้องระวังมือดีมายื่นนะเนี่ยจะเป็นมือดีมายื่นตอนที่มีมติครม.เสร็จแล้วก็
โผล่ออกมาเนี่ยการทำบอร์ดคาสิโนไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขัดกับยุทธศาสตร์ชาตินี่ต้องถือแล้วว่ารัฐบาลมีอันเป็นไปเลยนะตามกฎหมายอ่ะแล้วเห็นไหมมันมีแต่เรื่องล่อแหลมหมดรัฐบาลนี้เนี่ยก็เหมือนตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาอยู่ดีๆก็ไม่เดี๋ยวนะไอ้เทเลเมคอมเพล็กซ์เนี่ยถ้าจะทำต้องแถลงต่อสภาใช่ไหมใช่อีกไม่กี่วันข้างหน้าต้องแถลงและต้องอยู่ในกรอบของที่ไม่ขัดกับยุทธศาสตร์ชาตินะถึงแม้จะแถลงนโยบายไปแต่ถ้ามันไปขัดก็ไม่ได้ยุทธศาสตร์ชาติมีการห้ามทำบ่อนเหรออ่ามันหมายความว่ามันมีกรอบทิศทางของมันอยู่แต่มันไม่ได้มีประเด็นเรื่องเกื้อหนุนต่อไอ้คาสิโนแต่มันไอ้ถ้าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์องค์รวมได้นะที่เป็นอย่างอื่นแต่เรื่องการพนันมันไม่ได้มีให้น้ำหนักไว้เห็นไหมและตรงเนี้ยได้กระแสข่าวนะว่ามีมือดีจ้องอยู่นะว่าวันไหนที่นโยบายนี้ออกมาเนี่ยจะต้องเดินซะหน่อยชักกระตุกอีกเห็นไหมเพราะตอนรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็โผล่มาอ้าวเรื่องที่ดิน99ปีสัดส่วนคอนโด75ทุกคนก็บอกไม่มีเลยเพราะไอ้นโยบายคาสิโนเนี่ยนะถ้ามีประกาศชัดตอนหาเสียงอาจจะได้ต่ำกว่า141เสียงดีไม่ถึงร้อยเลยทั้งไอ้เรื่องคอนโดขายที่ดงที่ดินอะไรนี่ใช่ไหมมันมาออกทีหลังไงเนี่ยมันก็เป็นเครดิตของพรรคเพื่อไทยที่มันประสบเคราะห์กรรมไอ้การข้ามขั้วเนี่ยทำให้อเนจอนาถไปหมดเครดิตมันไม่มีคุณเตชัยเห็นปัญหานี่ไหมอย่างเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถ้าจะแถลงก็จะมีปัญหาเหมือนที่คุณราดอนว่าไหมคือนอกจากที่คุณราดอนว่าแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคือมันมีข่าวที่ออกมาหนาหูนะฮะโดยวิจารณ์โดย อย่างเช่นคุณไพศาลพืชมงคลเรื่องต่างๆเนี่ยนะที่ว่ามันมีการวิ่งแล้วมันมีการเตรียมจิ้มกล้องใต้โต๊ะเอาไว้ไม่จริงหรือเปล่ามันก็มีความรู้สึกว่ามากเขาบอกเฮ้ยทำไมตั้ง8แห่งแล้วก็แต่ละแห่งเห็นว่าว่ากันหลักหมื่นละหมื่นล้านอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะทำให้ไอ้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความยากในตัวยากในตัวเองอยู่แล้วใช่แล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ของพรรคร่วมซึ่งอาจจะไม่ตรงกันอีกถูกต้องเห็นเวลานี้ปัญหาเรื่องพื้นที่ล่ะจะไปตรงไหนแต่ที่สำคัญเวลานี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าไอ้แปดใบเนี่ยแต่ละใบเนี่ยเหมือนกับมีคนขับเคลื่อนเป็นโต๊ะโผใหญ่ในเมืองไทยแต่ละคนเพื่อเรื่องนี้คือคนนี้เรื่องนี้คือคนนี้อะไรเหมือนเจ้าภาพแล้วแล้วจะมีความเสี่ยงที่จะไปชนกับยุทธศาสตร์ชาติไหมในสายตาคุณเดือดชัยไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ชำนาญเท่ากับคุณปราดอนนะแต่ว่าผมว่าคือยุทธศาสตร์ชาติเขาเขียนไว้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามมันไม่ใช่ negative list ครับมันเป็น positive list positive มันเขียนออกมาเพื่อให้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคือมันเหมือนจะทำไอ้ธุรกิจอะไรเนี่ยนะฮะหรือบริหารทางภาคเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องไปในเชิงว่าภาพบวกอย่าให้ไปกระทบสังคมในภาพลบเพราะฉะนั้น คุณปราดอนคิดว่าการจัดทำนโยบายหรือการแถลงนโยบายจะมีปัญหาเนี่ยที่เรายังไม่เห็นเนี่ยกำลังลุ้นอยู่ว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยนะที่คณะรัฐมนตรีจะมีประชุมพิเศษเนี่ยเพื่ออนุมัตินโยบายไงแล้วไปแถลง12 13ไงเนี่ยพอหลังวันที่7อ่ะมันจะเห็นว่านโยบายจริงเนี่ยมันมีการปรับแก้อะไรกันยังไงจากนโยบายเดิมหรือไม่จริงๆล้างใหม่ได้เพราะตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันมีพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาครับฉะนั้นเขาก็ต้องมีนโยบายเข้าเหมือนกันอีกใช่มั้ยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐก็กลายเป็นแบ่งครึ่งอีกฉะนั้นนโยบายอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องถูกแบ่งกันไปใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมีนโยบายพรรคมีนโยบายกลุ่มอีกนะนั่นแหละถูกต้องมันก็จะมีแต่ปัญหายังไม่ทันจะเริ่มต้นเลยโอ้มันเลยกลายเป็นรัฐบาลพรรคร่วมที่ระส่ำระสายนะมากเพราะถึงบอกแล้วไงเพราะว่านโยบายที่มันจะขายขับเคลื่อนไปเนี่ยคนมันติดใจนะครับเพราะมันเริ่มเห็นเป็นเชิงว่าไม่เป็นเชิงลักษณะพัฒนาสกิลทักษะของแรงงานมันกลายเป็นแบบเนี้ยการพนันน่ะก็รวมแม้กระทั่งไอ้หวย3ตัวอ่ะแล้วหวยบำเหน็จบำนาญน่ะเห็นไหมมันไปในเชิงการพนันทั้งนั้นน่ะแล้วก็มาไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่ได้เป็นแง่มาสร้างสรรค์ให้ไอ้แรงงานประเทศไทยเนี่ยมันมีสกิลมีความชำนาญที่จะไปทำไอ้อุตสาหกรรมทางไอ้เขาเรียกเทคโนโลยีซึ่งมันจะสอดรับกับไอ้โลกที่พลวัตไปใช่ครับคุณธีรชัยในฐานะอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยเห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจในการฟื้นตัวไหมจากรัฐบาลชุดนี้สำหรับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะภาพเศรษฐกิจหรือความหวังทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะโดนบิดบังเบียดบังโดยเมฆหมอกในเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองหรือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะความเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมาก
ผมว่าจะเป็นรัฐบาลอาจจะเดียวมั้งที่ว่ามีคนพยากรณ์ว่าอาจจะมีอายุไล่ตั้งแต่3เดือน6เดือน9เดือน1ปีแล้วก็แล้วก็จบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขณะเนี้ยนะฮะมันจะทำให้มันเกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจยืนยาวเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะเวลาเขามองมาเอ๊ะจะอยู่กี่เดือน3เดือน6เดือนถูกต้องถึงปีไหมอันนั้นอันหนึ่งนะอีกอันแล้วอย่างคืออะไรนี่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นภาพลวงตาเพราะว่าพอบอกว่ามีการตั้งครม.แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าหุ้นขึ้นสัญญาณบวกนะเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเป็นสัญญาณบวกแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาทำอะไรนี่คือเตรียมจะออกไอ้เขาเรียกกองทุนวายุพักอะไรเขาเนี่ยแล้วจะเอาไปเพื่อจะไปซื้อหุ้นไปต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้ภาพที่มันดูแล้วมันจะดีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตานะแต่ความเชื่อมั่นของด้วยอาจารย์เพราะว่าได้ข่าวเหมือนไอ้เฟดลดดอกเบี้ยนะไอ้เงินทางนู้นมันก็ไหลออกมาเราก็ได้ผลบุญน่ะพูดง่ายๆปัจจัยภายนอกอ่ะมันมาเอื้ออันเนี้ยที่มันบาดเสียวนะเดี๋ยวไม่ใช่มันกระตุกกลับไปแล้วเนี่ยแบบอาจจะอาการหนักเลยอาการหนักแล้วพอดีมันมีไอ้กองทุนวายุพักไงที่ว่าจะอัดลงมาเป็นแสนล้านสภาวะจะเป็นยังไงอาจารย์ธีรชัยเช่นเงินที่รัฐบาลคิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่พายุหมุนเนี่ย มันกลายเป็นแค่แสนกว่าล้านแล้วก็แจกเงินสดคุ้มอะไรไม่ได้เท่ากับว่าไอ้มาตรการที่รัฐบาลจะเข้าไปพยุงหรือจะฟื้นตัวเนี่ยมันไม่แทบไม่มีเลยนะคือถ้าจะหวังผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะผมคิดว่ามันจะไม่มากนะการแจกเงินในโครงการดิจิทัลเปลี่ยนจากแจกดิจิทัลมาเป็นแจกเป็นเงินสดนะในแง่ตัวเลขอาจจะไม่ได้แต่ความรู้สึกพอใจของคนที่ได้รับไอ้เงินนั้นเนี่ยนะฮะที่เปลี่ยนจากเงินที่จะเข้าไปที่กระทรวงนี้กรมนั้นนะฮะแล้วก็ไปทำถนนไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วเอามาใส่ในมือชาวบ้านเนี่ย14ล้านคนเนี่ยเขาจะพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาคงมองว่าตรงนี้เป็นประเด็นบวกแต่มันไม่ได้ทำให้ตัวเลขการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะฮะขยับมากเท่าไหร่หรือการหมุนของวงรอบในการใช้จ่ายก็คงจะได้ตามเป้าไม่ได้คือผมว่าไอ้การหมุนเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าการใช้เนี่ยนะฮะถ้าใช้โดยการไอ้ตัวโครงการเดิมเนี่ยนะฮะถ้าทำในเรื่องของการลงทุนมันหมุนอยู่แล้วในตัวของมันอยู่แล้วเวลานี้ออกมาแล้วชาวบ้านมาใช้แล้วยิ่งไม่สามารถจะกำกับได้เลยเนี่ยนะแล้วมันไปหมุนใต้ดินบ้างมันไปหมุนตะวันออกกลางบ้างอย่างเงี้ยนะใต้ดินการหมุนมันก็อาจจะน้อยกว่าที่คิดอีกนะมันคุมอะไรไม่ได้เลยนะมันก็ไม่มีทางคุมสิพอมันเป็นเงินสดแล้วไม่มีทางคุมหรือรัฐบาลควรจะเก็บไว้ก่อนแล้วรอให้ระบบวอลเล็ตมันเรียบร้อยไปใส่ในระบบนั้นผมว่าคนคือเขาไปกระตุ้นเนี่ยให้คนเนี่ยตั้งตารออย่างที่ท่านพลาดอนเคยอธิบายไว้เขาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้อธิบายว่าเขาจะเดินบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3อะไรนั้นเปล่าเขาเดี๋ยวก็กระโดดไปบอกบันไดขั้นที่3จะทำอย่างนี้เดี๋ยวบันไดขั้นที่7จะทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาบันไดขั้นที่2อะไรเงี้ยไปไปมาๆอย่างนี้อยู่เรื่อยมันไม่เป็นสเต็ปของมันมันไม่เป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยเขาก็ดึงให้คนได้มีความหวังลงทะเบียนเอาไว้ไอแอปที่ลงทะเบียนเนี่ยนะฮะถามว่าจ่ายเงินสดไอแอปนี้นะก็เปล่าไม่ใช่เปล่าอีกเวลาจ่ายเงินสดมันก็ต้องไปแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะจะจ่ายเป็นไอเงินดิจิตอลเนี่ยจะใช้กับแอปอันนี้ก็เปล่าอีกเพราะแอปอันนี้มันไม่ใช่แอปทรานแซคชั่นมันเป็นแอปแค่ลงทะเบียนลงทะเบียนต้องไปเอาแอปใหม่สร้างแอปใหม่อีกทีนึงแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนไอคืออย่างนี้ครับในแง่ของคนที่เข้าใจในเรื่องบล็อกเชนเนี่ยสมมุติว่าจะมีคนเนี่ยแจกเงินให้ผมเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทำนี่คืออย่างนี้ผมจะต้องไปถามว่าคนที่แจกเนี่ยเขาอยู่ในระบบบล็อกเชนอันไหนมันก็มีหลายตระกูลเขามีเอ็กซ์เชนยังไงเนี่ยนะแล้วผมก็ต้องไปเปิดบัญชีฮะเขาเรียกวอลเล็ตอะวอลเล็ตวอลเล็ตแต่วอลเล็ตอันนี้ไม่ใช่วอลเล็ตเพื่อรับเงินสดนะวอลเล็ตเพื่อรับไอ้เงินดิจิตอลของเขาแล้วไอ้วอลเล็ตที่เปิดเนี่ยเชื่อไหมต้องชื่อนอกจากใช้ชื่อผมแล้วเนี่ยนะยังผมต้องกำหนดรหัสลับเฉพาะตัวซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามีตัวเลขกี่ตัว ผมเนี่ยนะฮะไปซื้อไอ้บิตคอยน์ไปซื้ออีเธเรียมเนี่ยในต่างประเทศผมยังไม่กล้าเปิดบัญชีโดยตรงเลยผมกลัวผมลืมแล้วผมกลัวว่าเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะผมมีปัญหาเข้าไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ยอมไปซื้อเป็นกองทุนรวมครับแล้วไอ้คนบริหารกองทุนรวมเนี่ยแหละเป็นคนไปซื้อบิตคอยน์ครับซื้อแล้วเข้าไปหาที่เก็บอะไรเนี่ยเขาไม่มีวันลืมไอ้เราเนี่ยกลัวลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วจะเปาบอกยายมียายมาเนี่ยนะแล้วเปิดวอลเล็ตเปิดวอลเล็ตแล้วที่เป็นดิจิทัลแล้วกำหนดรหัสแล้วเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ18ตัวเงี้ยนะแล้วคุณก็จะต้องจำได้นะแล้วห้ามไปให้ห้ามไปบอกหลานด้วยนะเพราะเดี๋ยวหลานมันมาเอาไปออกไปเองนี่นะโอ้ยเขาจะไปทำได้ยังไงนี่ไม่เคยใช้จริงคนที่เคยทำจริงเนี่ยนะจะรู้เลยว่ามันไม่ใครที่อยู่วงการไอ้บิตคอยอ่ะจะรู้เข้าใจตรงอ่ะที่จางพูดใช่แล้วความมั่นคงแข็งแรงของระบบอีกไม่ถ้าเป็นบล็อกเชนเนี่ยพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันคงใช้ได้อยู่ในแง่ของความมั่นคงแต่ไอ้กระบวนการในการใช้ลืมไอ้มีคนเขามีเลือกกันอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยเอาไอ้ตัวไอ้เนี่ยไอ้ตัวคอยเนี่ยแล้วเอามาใส่เขาเรียกโควอลเล็ตคือเอาออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใส่ในตัวเหมือนกับเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้แล้วลืมไปแล้วไปทิ้งในถังขยะหายไปเลยแล้วไม่มีทางเอาคืนได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้ยระบบไอ้การเล่นคริปโตเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงสำหรับคนที่ไม่ได้คล่องตัวเนี่ยนะทำไม่ได้คือเหมือนรัฐบาลถ้าได้ฟังดูก็เหมือนพยายามให้คนได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นจะได้เวลาต่อไปจะใช้แบบให้เกิดเงินตระกูลใหม่เอางี้ดีกว่าละแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหมถ้ามันความรู้ไม่พอเนี่ยแบบที่อาจารย์ว่าขนาดเราพวกเรายังเหนื่อยเลยแล้วลองนึกดูชาวบ้านคือเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยต้องขับเคลื่อนเข้าไปแต่ต้องทำหลายระดับนั่นแหละครับระดับที่จะมีความซับซ้อนแบบสูงเนี่ยก็ควรจะเป็นระดับที่แบงก์ A ดีลกับแบงก์ B ดีลกับพวกนักลงทุนรายใหญ่แล้วผ่านโบรกเกอร์ A โบรกเกอร์ B ว่ากันไประหว่างเขาแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีการซื้อขายนะฮะโอนกันเนี่ยนะฮะเป็นเงินทิ้ง5ล้าน10ล้านอะไรว่าไปพอลงมาระดับล่างๆเนี่ยนะฮะเราอย่าไปบังคับให้เขาต้องมาเป็นลักษณะเป็นคนที่ทำเรื่องธุรกรรมดิจิตอลเป็นรายย่อยผมว่าอันนั้นมันใช้ยากถ้าในถ้าลองจินตนาการดูสมมติเดินไปซื้อไปตลาดไปซื้อแกงถุงก็ต้องเข้ารหัสใช่ไหมถูกต้องเข้ารหัสใช่ใช่แถมซื้อแกงถุงนึงเสร็จไปซื้อขนมครกก็ต้องรหัสอีกรหัสอีกไปซื้อลูกชิ้นใช่ใช่แล้วถ้าเข้ารหัสผิดนะก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้หงุดหงิดทั้งคนซื้อคนขายสมมติลืมเนี่ยไม่มีใครมาช่วยได้เลยนะเพราะต้องตัวคุณเองกู้ไม่ได้กู้ก็ไม่ได้โทรไป call center ไม่มีทางไม่มีแบงค์ได้ไหมใครมันจะไปรู้ว่าคุณเดิมนั่นไว้ที่ไหนมันต้องก็ปกติเวลาสแกนธนาคารก็ต้องจำรหัสเหมือนกันนะใช่แต่ว่าเขามีเจ้าธนาคารเป็นเจ้าภาพไอ้บล็อกเชนนี่มันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเขาใช้คำว่า distributed ledger คือทุกคนเนี่ยนะฮะช่วยตัวเองช่วยตัวเองแต่ไม่มีค่าธรรมเนียมมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไปใช้ระบบแบงค์แบงค์เขาคิดค่าตรงค่าธรรมเนียมเขาดูแลให้ลืมรหัสโทรไปหาพนักงานธนาคารช่วยป้าหน่อยสิเดินไปที่แบงค์ไม่มีทางช่วยไม่ได้ครับอ๋อ wallet ไม่ได้เลยนะไม่มีได้โอ้คิดให้ดีซะก่อนผมนึกว่าไอ้เนี่ยไปดูเอาให้มันชัดเจนคนเป็นน่ะจะรู้เลยว่าไม่หมูคือมันเถียงกันเชิงนโยบายอยู่ไงที่จะทำให้เกิดหมุนตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ยการลงทุนภาครัฐช่วยเร็วๆหน่อยอันเนี้ยมันจะสร้างการหมุนเวียนมากกว่าเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยภาคเอกชนเฮ้ยจริงๆเข้าภาคเอกชนไม่ได้ตกนะแต่ปัญหาคือไอ้ภาครัฐนี่ล่ะการลงทุนไม่ในทางการเมืองนะคุณพลดอนถ้าหากว่าวันนี้มันแปลเป็นเงินสดไปแล้วสมมติว่าเฟสแรกนะเฟสสองเป็นเงินสดอีกเฮ้ยที่หาเสียงมานี่เท่ากับไม่ได้ทำเลยนะไม่ตรงปกและสิ่งที่ตอนนี้คนกังวลที่สุดไงมันยันเพดานยิ่งกว่าเพดานแล้วนะ มันก็กลายเป็นว่าเนี่ยที่มาเปิดกู้เพิ่มเนี่ยนะจนมันยันแล้วถ้าจะต้องเกิดการกู้อีกก็ต้องขยายเพดานเปิดขยายเพดานทะลุ70เข้าไปอีกแล้วมีความล่อแหลมว่าจะเกิดซะด้วยนะไอ้ประเทศเนี้ยนี่สาธารณะเพิ่มเนี่ยนะถ้าเอาไปแล้วเนี่ยไปลงทุนเนี่ยในสิ่งที่มันทำให้มันเกิดรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดค่าใช้จ่ายทำให้สุขภาพดีขึ้นพวกนี้เดี๋ยวเราก็รายได้เพิ่มเองมีหนี้ได้ได้ชำระคืนได้แต่ถ้าเอาไปแล้วไปกินไปใช้เนี่ยนะฮะเรียบร้อยมันยิ่งกว่าลูดการ์ดครอบครัวไม่มีตังค์เพราะการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างงานแล้วมันก็หลายรอบแล้วแต่อย่างนี้มันเป็นลูดการ์ดเอามากินหรูอยู่สบายกินหรูอยู่สบายขนาดนี้มันก็นิ่งอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไปใช้ไม่ได้ถูกไหมมันไม่มีรายได้เกิดไม่มีรายได้ทีนี้โดยหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจในคุณธีรชัยหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต้องรอบเดียวเลยไหมมันจะสองรอบสามรอบได้ไหมแล้วคนกลุ่มบอบางก่อนนะรอบนี้ก่อนนะรอบหน้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้คือผมแนะนำนะไปดูในไส้ในกระบวนการทำงานเนี่ยของกลไกรัฐเนี่ยมีหลายอย่างที่ทำได้ทันทียกตัวอย่างเช่นนะฮะผมเนี่ยเคยเสนอให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยนะฮะที่จ่ายเงินเนี่ยเข้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ย
เราตัดออกมาครึ่งนึงเป็นระยะเวลา5ปีแล้วเอาตัวนี้เอามาแก้ไขปัญหาลูกหนี้สำหรับรายย่อยแต่แก้เนี่ยโดยแฮกคัทนะคือพูดง่ายๆลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้แค่นี้ที่เหลือต้องลดหนี้ให้เขาเลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่มีข้อบังคับคือต้องใช้เงินจากก้อนนี้แล้วคุณต้องเอาเงินจากกำไรสะสมคุณมาใช้ด้วยแล้วมีเงื่อนไขอีกนะว่าคุณจะต้องอลุ่มอล่วยสำหรับลูกค้าที่คุณไปฟ้องเนี่ยแล้วเตรียมจะยึดบ้านยึดรถเขาเนี่ยชะลอก่อนชะลอก่อนแล้วให้โอกาสเขาในการที่จะหาเงินมาเคลียร์อะไรเนี่ยผมแถลงไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปรากฏว่าคุณทักษิณไปฟังมาจากใครไม่รู้แล้วเอาไปพูดบนเวทีเอาไอเดียผมไปเอาไอเดียผมไปจริงๆแล้วเนี่ยทำไอ้นี้ทำไปเลยยกไอเดียผมไปใช้เลยผมไม่คิดค่าลิขสิทธิ์เรื่องของพลังงานเนี่ยนะฮะที่รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยลำมวยยกร่างกฎมาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะการลดราคาพลังงานเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือแล้วแต่ว่าต้องทำเต็นยำมวยยกร่างกฎหมายจนป่านนี้เนี่ยนะฮะเลิกเพิ่งจะร่างเสร็จแล้วกรองคิดดูว่าไอ้กฎหมายแต่ละฉบับเข้าผ่านสภากว่าจะผ่านสภาและที่ผมบอกอะยิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยนะผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มนายทุนเนี่ยนะฮะที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็จะนานไปเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นคือจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้แค่แจกเงินอย่างเดียวไปลดภาระเขามันมีหลายอย่างลดค่าไฟครับมันต้องหลากหลายเข้าไปมันหลากหลายแล้วทำแล้วเนี่ยนะฮะมันยั่งยืนกว่าไม่ใช่มันคือมันยั่งยืนไม่ใช่แจกแล้วปุ๊บไฟไม่ฟางเนี่ยนะอันตรายที่สุดละโอ้เราไปรื้อโครงสร้างไอ้ราคาพลังงานไปแก้ไอ้เนี่ยหนี้ NPL หนี้ครัวเรือนเนี่ยนะเขาตั้งหลักได้เนี่ยเขามีชีวิตใหม่เนี่ยนะมันยั่งยืนแทบไม่ต้องแจกนะแค่ไปลดค่าไฟไปดูแลหนี้เขาใช่และการไปตัดงบอะไรเนี่ยเหมือนที่พวกทางอาจารย์นักวิชาการฝ่ายความมั่นคงบอกจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนทางกองทัพก็ตามกองหน่วยการรักษาความมั่นคงอะไรก็ตามเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขที่ลดได้หลักหมื่นล้านแล้วเอาไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภาคลงทุนภาครัฐซะดีกว่ามีการสำคัญมีการที่สำคัญนี่คือพื้นที่ที่ในทะเลที่ติดกับกัมพูชานั่นแหละครับตรงเนี้ยนะฮะมีทรัพยากรทั้งแก๊สและทั้งน้ำมันอยู่ประมาณ20ล้านล้านบาทครับครับเราควรจะต้องยกเลิก MOU 44แจ้งไปที่กัมพูชาเนี่ยยกเลิกทันทีแล้วบอกว่าเส้นเขตแดนเนี่ยที่เราประกาศไว้เนี่ยเป็นของเราเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เราจะทำแล้วแต่ว่าเราเอื้ออำนวยคุณถ้าคุณเนี่ยทำในพื้นที่ของคุณนะฮะแล้วไม่ต้องทำท่อไปขึ้นที่กัมพูชามาต่อท่อกับเรานะฮะต่อท่อนิดเดียวก็เข้ามาในระบบเราแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปใช้พัฒนาในบ้านในฝั่งประเทศไทยเนี่ยผมว่าน่าจะได้มันไม่ใช่ทับซ้อนนะต้องเจรจานะถ้าออกมาเป็นทับซ้อนไอรายการนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะว่าคนไทยไม่ยอมรับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ทับซ้อนมันเป็นที่ของเรา อันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เดี๋ยวมีโอกาสต้องใช้เวลามากหน่อยครับที่จะคุยเรื่องไทยกัมพูชาแหล่งพลังงานนะครับเอาวันนี้พอเห็นภาพนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพอเห็นภาพนะครับติดตามดูนะครับนโยบายของพรรคร่วมชุดนี้จะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบไหนแล้วมาวิเคราะห์กันต่อนี่คือคุยข้ามช็อตเอ็กซ์คลูซีฟทอล์คลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ